จัยหลักๆของข้อเท้าพลิกมันมาจากการเดินและการเล่นกีฬาอย่างการเดินบนส้นสูงที่ทำให้สาวๆข้อเท้าพลิกก็จะเป็นในเรื่องของการเดินรวมกับการเดินบนพื้นที่ต่างระดับการเดินบนพื้นที่ขรุขระการก้าวบันไดผิดขั้นก็อาจทำให้ข้อเท้าพลิกได้ส่วนในผู้ชายมักเกิดจากการเล่นกีฬารวมถึงผู้สูงอายุก็อาจข้อเท้าพลิกจากปัญหาการทรงตัวหรือสายตาไม่ดีทำให้อาการข้อเท้าพลิกที่ว่าสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยเท่าๆกันและในวันนี้ลัคคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในลัคคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ลัคคิวหมอรามากับผมอภูนาถคุณผลินในวันนี้นะครับ2เดือน2ครับเลขสวยมากนะฮะก็หยุดการช้อปปิ้งกับโปรโมชั่นเด็ดก่อนนะครับแล้วมาอยู่กับเราก่อนขอสักชั่วโมงนึงนะฮะมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพไปพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันซึ่งโอ PM 2.5 รุนแรงมากทีเดียวนะครับเราติดอันดับแบบต้นๆของโลกเลยผมคิดว่าเราน่าจะตื่นตัวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับก็รักษาสุขภาพก็แล้วกันนะครับหลากหลายคำถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับในด้านไหนวันนี้ส่งมารอกันได้ถามได้เลยเช่นกันนะครับในทุกช่องทางที่คุณดูกันอยู่นะครับถ้า True Vision 42ก็อาจจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะครับส่วนถ้าใครดูผ่านทาง Facebook Live สามารถพิมพ์คำถามของคุณรอไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยทยอยมาได้ในช่องของคอมเมนต์นั่นเองนะครับแต่เรื่องที่เราคุยกันหลักๆวันนี้คือเรื่องของข้อเท้าพลิกนะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ซึ่งไม่กล้าพูดว่าทุกคนไหมหรือส่วนใหญ่ไหมนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนอันตรายอย่างไรนะครับรวมถึงปัจจัยเสี่ยงและถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราควรรับมืออย่างไรและถ้ามันรุนแรงแค่ไหนถึงเรียกว่ารุนแรงนะครับมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเหลือเกินนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายครั้งมันมาพร้อมกับแฟชั่นทั้งหลายนะฮะที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราด้วยวันนี้อยู่ในรายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับหรือว่าอาจารย์มะเหมี่ยวนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอีกหนึ่งท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินหรือว่าอาจารย์โอนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับถามเลยดีกว่าครับข้อเท้าพลิกอาการบาดเจ็บแบบนี้อ่ะมันเกิดจากเมื่อสักครู่ได้ยินฮะแน่นอนเดินไม่ระวังมัวแต่เล่นมือถือหรือรองเท้าไม่เหมาะสมอ่ะจริงๆแล้วถ้าถามมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอฮะเขาโดนอะไรกันมาฮะหรือเกิดจากอะไรครับตัวข้อเท้าพลิกนี่จริงๆแล้วก็หมายถึงการที่มันมีการพลิกบิดไปอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นนะปัจจัยเสี่ยงที่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีก็อาจจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คืออันที่1คือเป็นตัวคนไข้เองเช่นคนไข้อาจจะมีน้ำหนักตัวที่มากผิดปกติอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคนไข้เนี่ยมีกิจกรรมที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงนะครับเช่นมีการเล่นกีฬาบ่อยๆโดยเฉพาะกีฬาที่มันต้องมีการบิดข้อเท้าเยอะๆเช่นพวกฟุตบอลมีการกระโดดเยอะๆเช่นบาสนะครับเทนนิสแบดมินตันแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงเยอะครับอีกอันนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับการปฏิบัติตัวก็คืออย่างเช่นการใส่รองเท้าที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะเช่นมีส้นสูงเยอะๆส้นแหลมๆอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการข้อเท้าพลิกได้ง่ายหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับชนิดของกีฬานะครับเช่นถ้าเราเป็นนักกีฬาบาสการใส่รองเท้าวิ่งไปเล่นอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วก็มีความเสี่ยงได้นะครับก็ต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะสมอย่างเช่นรองเท้าบาสเกตบอลส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้มข้อขึ้นมาใช่ครับใช่ครับอีกอันนึงที่สำคัญโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวในบ้านเช่นพื้นที่ในบ้านก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเรียบไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นบันไดที่มันมองลำบากนะครับจัดแสงสว่างให้เหมาะสมนะครับพื้นที่ขรุขระก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับครับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราข้อเท้าพลิกหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีอาการของข้อเท้าพลิกแล้วถ้าเกิดแบบเหมือนเราพลิกเฉยๆแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือว่ามันเจ็บปวดนิดนึงแป๊บเดียวก็หายอะค่ะอาจารย์เมื่อไหร่แบบถึงจะต้องไปโรงพยาบาลคะอาการข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาด้วยคนไข้จะมาด้วยอาการปวดนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับอาจจะมีปวดมีบวมได้มีแดงร้อนได้นะครับคนไข้บางคนก็อาจสามารถจะเดินได้อยู่หรือบางคนถ้าเกิดว่าเป็นมากๆรุนแรงก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำหนักข้างนั้นได้นะฮะโดยทั่วไปเนี่ยอาการเนี่ยถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม่เยอะ 2-3 วันก็มักจะดีขึ้นเองได้ใช่ครับด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มันเป็นมากๆลงน้ำหนักไม่ได้แล้วก็เราพักแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีขึ้นนะครับ 2-3 วันเนี่ยก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยที่เป็นเนี่ยมันปวดมากๆเลยจนแบบไม่สามารถเดินได้เลยลงน้ำหนักไม่ได้อันนี้ก็ควรจะมาหาหมอเหมือนกันเพราะว่าการพลิกเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เส้นเอ็นอย่างเดียว มันอาจจะมีกระดูกที่มันแตกหรือหักได้เหมือนกันครับผมครับถามนิดนึงฮะข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าแพลงนี่มันคืออันเดียวกันไหมฮะก็จะเราจะหมายถึงอันเดียวกันครับครับผมก็คือการที่ข้อเท้าเนี่ยมันพลิกแล้วอย่างนี้จากอาการนะคะพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นแค่เส้นเอ็นที่มันมีการบิดไปหรือว่าเป็นแบบกระดูกแตกหรือว่าร้าวแล้วหมายถึงในเบื้องต้นเราพอจะดูตัวเราเองได้ไหมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างบอกยากนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเส้นเอ็นอย่างเดียวคนไข้มักจะสามารถเดินแล้วก็ลงน้ำหนักได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกหักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของการลงน้ำหนักอาจจะไม่สามารถเดินลงน้ำหนักข้างนั้นได้นะฮะแต่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นหรือว่าจะเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้คุณหมอเขาช่วยตรวจดูให้หรือทำการเอ็กซเรย์ครับอย่างถ้ามันเป็นเท้าพลิกไงฮะถ้ามันถึงขั้นกระดูกหักส่วนใหญ่เจ้าตัวจะต้องรู้สึกไหมฮะมันต้องกรึบอ่ะหรือมันต้องกระแรกหรือมันต้องป๊อกหรือมันจะต้องมีตัวเราพอจะหรือว่าไม่แน่เสมอไปมันอาจจะหักเนียนๆก็ได้ครับใช่ครับจริงๆแล้วมันอาจจะมีอาการอย่างที่คุณอั๋นบอกก็ได้นะครับก็คือการได้ยินเสียงขณะที่มาพลิกไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเสียงดังเรารู้สึกได้ว่ามันมีการดังกรึกในข้ออย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่เสมอไปครับเพราะว่าเราก็พบว่าผู้ป่วยหลายๆรายเนี่ยก็ทิ้งไว้หลายวันกว่าจะรู้ตัวว่าอันนี้เป็นกระดูกหักแล้วก็มาหาคุณหมอครับครับแล้วแบบมันเคยได้ยินว่าแบบถ้ามีบวมที่ข้อหรือว่าแบบมีจ้ำเลือดห่อเลือดหรืออะไรเงี้ยค่ะจะบ่งบอกว่าเป็นหักมากกว่าเป็นแค่เส้นเอ็นไหมคะอาจารย์หรือไม่ได้เลยก็ไม่เสมอไปเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มีเส้นเอ็นฉีกหรือว่าเส้นเอ็นขาดเนี่ยก็มีอาการอักเสบหรือว่ามีการเลือดออกบริเวณนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะพบว่ามันมีการบวมแดงร้อนได้มีลักษณะของการห่อเลือดหรือว่ามีรอยช้ำได้เช่นเดียวกันครับคล้ายๆเป็นกระดูกก็เป็นได้เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้อาจารย์แนะนำขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือถ้าเราเท้าพลิกเท้าแพลงเราควรสังเกตตัวเองอย่างไรดีและแน่นอนนะฮะหลังจากนั้นเราต้องตัดสินใจว่าเราควรต้องหาหมอหรือยังไม่จำเป็นนะฮะไอผมว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะฮะใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำโดยเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าการบาดเจ็บชนิดนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่แบบพลิกนิดหน่อยก็เดินเดียวก็เดินได้สบายดีหรือว่าเป็นมากจนกระทั่งเดินไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตดูก็ได้ครับถ้าสมมติว่าเราเป็นมากบวมทันทีแล้วก็ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักครั้งนั้นได้อันนี้ก็อาจจะไปหาคุณหมอเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าพลิกแล้วยังเดินต่อได้ยังเล่นกีฬาต่อได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไม่มากในกลุ่มนี้เราก็จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนวิธีการปฐมพยาบาลเนี่ยก็เราอาจจะแนะนำง่ายๆนะครับว่าแบ่งเป็น4อย่างก็เป็น rest ice compression แล้วก็ elevation ก็อันที่อันแรกก็คือการ rest ก็คือการพักนะครับก็อาจจะต้องหยุดกิจกรรมนั้นๆไปก่อนหยุดการใช้งานข้อเท้าข้างนั้นไปก่อนเช่นถ้ากำลังอยู่ระหว่างเกมเลยหยุดเล่นแบดเกมนั้นซะนั่งเลยต้องพักไปก่อนใช่ครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะบาดเจ็บมากขึ้นได้อาจจะทำให้การอักเสบนั้นเป็นรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันที่สองคือการประคบเย็นประคบเย็นก็คือเป็นการลดการอักเสบลดอาการบวมนะครับก็ให้แนะนำให้เป็นถุงน้ำแข็งนะครับแล้วก็เอาผ้ารองนะครับแล้วก็ประคบเอาไว้สามารถทำซ้ำได้บ่อยๆนะครับทำครั้งละประมาณ 10-20 นาทีก็สามารถทำซ้ำได้วันละ 4-5 ครั้งก็สามารถทำได้นะครับอันที่3ก็เป็นคอมเพรสชันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพันเพื่อลดอาการบวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้ายืดผ้ายืดใช่ครับครับให้มันมีแรงกดนิดนึงเพื่อให้อาการเนี่ยมันบวมมากจนเกินไปนะแต่ว่าอันนี้ต้องมีข้อระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพันแล้วมันแน่นมากเกินไปก็อาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าวิธีสังเกตก็คือพันแค่พอกระชับครับไม่ต้องแน่นมากแค่รู้สึกกระชับก็พอแล้วถ้าเกิดว่าพันแล้วรู้สึกว่ามันปวดมากยิ่งขึ้นอันนี้แสดงว่าผิดแล้วนะครับหรือว่าพันแล้วบริเวณปลาย
เท้าด้านนั้นมันเกิดแบบเริ่มมีปวดหรือว่ามันมีอาการซีดชาอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าแน่นเกินไปไม่ควรครับแล้วที่แบบเหมือนสายรัดที่มีแบบเขาเรียกสำเร็จรูปอะค่ะที่แบบเป็นเหมือนสำหรับข้อเท้าเลยใช้ได้ไหมคะหรือว่าต้องแบบพันเองดีกว่าจริงๆก็สามารถใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระบุขนาดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าขนาดมันไม่พอดีก็อาจจะเกิดหลวมไปหรือว่าแน่นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการยกสูงในช่วงแรกนะครับโดยทั่วไปก็แนะนำให้ยกในระดับลำตัวหรือระดับหัวใจนะครับเพื่อลดการบวมของบริเวณที่มันกำลังอักเสบอยู่ครับผมสมมติว่าถ้าเราพักแล้วสักอาจจะเป็นหลักหลายชั่วโมงหรือแม้แต่นอนอะแล้วตื่นมาวันรุ่งขึ้นแน่นอนมันอาจจะยังเจ็บอยู่ไงเคยมีบางทฤษฎีเขาบอกว่าพยายามฝืนเดินให้เหมือนปกติที่สุดในกรณีที่เป็นข้อเท้าพลิกหรือข้อเท้าแพลงอาจจะไม่เหมาะสมใช่ครับเพราะว่าการฝืนเดินทั้งที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บมากจนเราเดินไม่ได้อันนี้เนี่ยอาจจะทำให้มันมีการบาดเจ็บที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นมากยิ่งขึ้นได้ครับครับผมควรพยายามจะขยับมันไหมในกรณีที่สมมุติว่าหลังจากที่เราปฐมพยาบาลช่วงแรกไปแล้วแล้วก็อาการเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นก็คือเริ่มยุบบวมลงหรือว่าเริ่มลดปวดลงนะครับในกรณีนี้เราเดินได้แล้วแต่ว่ามันยังเจ็บๆนิดหน่อยอันนี้จะขึ้นเข้าสู่ขั้นถัดไปก็คือว่าเราจะเริ่มให้คนไข้เริ่มบริหารก็คือมีการขยับข้อเท้าขึ้นลงนะครับให้มันมีการขยับนะครับเลือดมันจะได้เดินดีแล้วก็อาการบวมลดลงแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อเท้าเนี่ยมันติดด้วยครับโอเคครับเหตุปัจจัยใดบ้างครับที่พึงจะนำไปสู่อาการบาดเจ็บจากสิ่งนี้แบบเรื้อรังก็หลังจากการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักษาไม่ถูกวิธีเช่นมันมีการฉีกขาดของตัวเส้นเอ็นบางส่วนแล้วเราก็กลับไปเล่นกีฬาทันทีไม่ไปให้มันหายก่อนดีก่อนก็จะมีการบาดเจ็บซ้ำเวลาบาดเจ็บซ้ำเนี่ยการฉีกขาดก็จะเป็นมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังคำว่าเรื้อรังของข้อเท้าพลิกเนี่ยก็หมายความว่าคนไข้จะมีการพลิกบ่อยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่มันข้อเท้ามันเริ่มหลวมจากการที่เส้นเอ็นที่มันเคยทำให้มีความแข็งแรงเนี่ยมันฉีกขาดไปแล้วมันไม่ได้การรับการรักษาที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ข้อเท้ามันหลวมแล้วก็ทำให้พลิกได้บ่อยครับครับผมโอเคครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าแนวทางปฐมพยาบาลที่อาจารย์พูด4ข้อนั้นคือไม่ได้ยินเรื่องการนวดเพราะบางทีอ่ะคนไข้แบบเหมือนหกล้มเท้าพลิกแล้วจะชอบมาขอยานวดยาแบบที่เหมือนแบบนวดแล้วเย็นสารพัดร้อนสารพัดเย็นทั้งหลายอย่างเงี้ยอาจารย์เหมือนจะไม่แนะนำใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วการนวดเนี่ยก็ยังไม่แนะนำในช่วงแรกช่วงที่มันยังมีอาการบวมเยอะๆอยู่เนี่ยเราก็จะแนะนำให้แค่พอขยับให้มันมีการขยับเคลื่อนไหวของตัวข้อเท้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปนวดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นได้นะครับยาที่จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาทาเฉยๆเพื่อลดการเจ็บแล้วก็ลดอาการบวมเฉยๆก็ใช้วิธีการทาธรรมดาหรือประคบเย็นอย่างเงี้ยน่าจะแนะนำกว่าแล้วถ้าเป็นถามเผื่อเพราะที่บ้านมีอยู่นะฮะสเปรย์ที่มันฉีดแล้วเย็นอย่างเงี้ยได้มั้ยได้ครับก็สเปรย์ที่ฉีดแล้วเย็นก็จะคล้ายๆกับการประคบเย็นก็จะช่วยลดอาการปวดได้ลดอาการบวมได้เช่นเดียวกันค่ะครับผมแล้วก็ขอถามคำถามสุดท้ายได้ไม่เป็นไรครับกี่คำถามก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเป็นตัวแทนผู้หญิงได้มั้ยคะตะกี้อาจารย์พูดว่าความเสี่ยงคือการใส่ส้นสูงมีมั้ยคะว่าส้นสูงกี่นิ้วจะเป็นความเสี่ยงมากขึ้นแบบอาจจะขาดเลยถ้าสูงกี่นิ้วอันนี้อยู่ที่ฝีมือไหมครับคุณหมอฝีมือหรือฝีเท้านี่ผมไม่แน่ใจใช่อยู่ความชำนาญนะครับลีลาการทรงตัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตัวเลขอาจจะไม่ได้มีนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าส้นสูงที่มันเกินสัก2นิ้วอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงแล้วว่ามันอาจจะทำให้เกิดข้อเท้าเนี่ยมันพลิกได้ง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณอันบอกขึ้นอยู่กับความชำนาญครับผมแล้วปกติแล้วคุณหมอมะเมียวไม่เลยไม่เลยเหรอฮะไม่ใส่ส้นสูงเลยค่ะเพราะว่ามันจะเมื่อยง่ายแล้วอาชีพเราเดินเยอะครับผมแต่ว่าแหมก็ผู้หญิงกับส้นสูงใส่มันก็สวยจริงเนาะในวาระและโอกาสผมคิดว่านะครับการเลือกรองเท้าล่ะครับนิดนึงได้ไหมคุณหมอบางครั้งผมก็จะมีความสับสนว่าเราควรเลือกรองเท้าที่อย่างเช่นรองเท้าแบบคุณหมออย่างเงี้ยฮะคือมันมีคล้ายๆผ้าใบแต่เป็นผ้าที่ค่อนข้างยืดหน่อยนึงหรือเราควรต้องใส่รองเท้าที่มันหุ้มขึ้นมาสูงถึงข้อมันจะช่วยลดความเสี่ยงไหมผมเป็นคนนึงนะฮะซึ่งพลิกบ่อยอ๋อครับผมเป็นคนพลิก
เมื่อกี้ตอนดิ้นว่าแบบเอ๊ะหลวมหรือเปล่าเลยแบบปล่อยไปจะหลวมหรือเปล่าก็จริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเน้นเรื่องของว่าเลือกให้มันเหมาะสมกับกิจกรรมนะครับเช่นสมมติว่าเราเล่นกีฬาเราก็ต้องเลือกเป็นรองเท้ากีฬาชนิดนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเดินในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบทั่วๆไปเนี่ยก็ใช้นานได้แล้วครับครับผมนะโอเคครับก็หลีกเลี่ยงส้นสูงในวันที่เราต้องเคลื่อนไหวเยอะก็แล้วกันนะฮะรวมถึงผู้ชายด้วยนะฮะไม่ได้หมายว่าผู้ชายต้องใส่ส้นสูงนะแต่ผู้ชายในยุคปัจจุบันก็มีรองเท้าที่สูงนะฮะสูงแบบด้วยตาเห็นหรือสูงซ่อนก็โอ้โหมีสารพัดรูปแบบตัวนี้มาครบทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มความเสี่ยงได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับก็นี่คือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะฮะใครมีแง่มุมไหนหรือเคยประสบเหตุพบเจออะไรแล้วมีความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่มันยังคงเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันมันควรจะแก้ไขรับมืออย่างไรส่งคำถามมาได้ตลอดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ2ข้อความจาก2ผู้โชคดีจะรับการติดต่อกลับไปจากทางทีมงานนะครับก็ไม่ต้องตกใจถ้าเราโทรไปแล้วบอกว่าโทรมาจากรัฐคิวหมอรามานะครับก็เป็นของจริงไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์โทรไปโกหกนะฮะก็สิ่งที่เราแจกครับจะเป็นเซตนี้นะครับมีถ้วยชานะครับแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีบ็อกซ์เซตตรงนี้ครับมีหน้ากากผ้าแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อยู่ด้านในนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราก่อนแค่นั้นเองครับมาเริ่มคำถามกันเลยดีกว่าคำถามแรกครับจากคุณอัชราคุณอัชราบอกว่าได้รับแมสเซจในรายการตรงกับวันที่ประกาศว่าฝุ่นมากเป็นพิเศษพอดีอ๋ออันนี้ไม่ใช่คำถามอันนี้ส่งมาขอบคุณนะฮะขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับทำรายการดีมีสาระขอบคุณมากครับเป็นประโยชน์เราไม่ต้องเจ็บป่วยแต่ทราบไว้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เป็นคอมเมนต์จากทาง Facebook ขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้ดูกันด้วยขอบพระคุณมากนะครับมาที่คำถามนะครับคุณรุ่งนะครับเส้นเอ็นร้อยไหวข้างซ้ายขาดผ่าตัดไปแล้วเมื่อวันที่20เดือน5ปีที่แล้วนะครับใส่เฝือกและถอดเฝือกเมื่อวันที่9เดือน8ปี65นะฮะทำกายภาพด้วยการเดินในสระว่ายน้ำไม่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันแล้วปัจจุบันเดินได้แต่ยังเจ็บๆที่ส้นเท้าและเส้นเอ็นบ้างไม่มีอาการบวมความรู้สึกที่รู้สึกเจ็บๆอยู่อย่างเงี้ยฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งปกติไหมครับอันนี้เป็นคำถามจาก Facebook มาครับผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าอาการเนี่ยไม่ได้บวมแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามชีวิตประจำวันได้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะปกติอาการที่เจ็บๆบ้างบางครั้งเนี่ยมันเป็นจากบริเวณที่เราเย็บซ่อมเนี่ย มันก็อาจจะไม่ถึงกับปกติ 100% มันก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นแผลเป็นนะครับเวลาที่เราใช้งานหรือว่าไปโดนมันบ่อยๆบางทีมันก็รู้สึกเจ็บได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอาการบวมหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาในการใช้งานอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยดูว่าเอ๊ะไอ้ที่เย็บซ่อมไปเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่ามันมีอาการบ้างเป็นบางครั้งรู้สึกขัดๆบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยเป็นไปได้ไปได้ยินในกรณีแบบนี้เราควรพยายามใช้งานให้น้อยหรือควรใช้งานยังไงดีฮะแล้วอีกอันนึงคือเราควรพยายามเหยียดยืดมันไหมโดยทั่วไปแล้วคุณหมอจะแนะนำให้ทำกายภาพหรือการเหยียดยืดด้วยอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เส้นเอ็นที่ซ่อมไปเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำอีกทีนึงนะครับถามว่าใช้การปกติเลยได้ไหมจริงๆแล้วหลังจากการซ่อมเนี่ยก็สามารถใช้งานตามปกติได้เพียงแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในคนที่เคยขาดอ่ะมันจะมีการความเสี่ยงในการขาดซ้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอก็มักจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันรุนแรงจนเกินไปอะครับเช่นมีการกระโดดบ่อยๆกระโดดแรงๆสูงๆอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราสักเท่าไหร่ครับผมแล้วที่เส้นเอ็นร้อยไหวขาดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข้อเท้าพลิกใช่ไหมคะอาจารย์เส้นเอ็นร้อยไหวจะอยู่ด้านหลังครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเท้าพลิกสักเท่าไหร่ครับค่ะแล้วมันอยู่ๆมันขาดจากสาเหตุอะไรเผื่อจะได้คนที่ฟังอยู่จะได้ป้องกันได้นะคะครับครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากเป็นมี2 อย่างก็คือว่าส่วนอันที่1เป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็คือมีการอุบัติเหตุรุนแรงนะครับอันที่2คือมักจะเจอในอันนี้เจอบ่อยกว่าก็คือจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นข้อเขาเรียกว่าเส้นเอ็นร้อยไหวเนี่ยเสื่อมนะครับก็คืออายุเริ่มเยอะใช้งานมานานๆนะครับเส้นเอ็นร้อยไหวเนี่ยมันจะเริ่มมีความเสื่อมมีการอักเสบบ่อยๆซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับเส้นเอ็นมันก็จะเริ่มเปื่อยๆพอผ่านๆเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยไอ้ความแข็งแรงของเส้นเอ็นเนี่ยมันน้อยลงแล้วพอไปเจออะไรรุนแรงสักนิดนึงเช่นไปกระโดดหรือว่าสะดุดอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงสักนิดนึงแล้วมันก็ขาดได้นะครับพอพูดว่าเสื่อมปุ๊บเลยไม่รู้จะยังไงเลยนะใช่ค่ะเพราะมันก็คือเหมือนมันเป็นเช่นนั้นเอง
ใช่ไหมมันเป็นเช่นนั้นเองฉันต้องยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ในวัยแล้วผมคิดว่าเราก็ต้องประมาณกิจกรรมให้เหมาะสมกันกันละกันนะครับมาที่คำถามต่อไปครับคุณลุงเคนครับอายุ81ปีบอกว่ากินยาตัวหนึ่งอยู่นะครับชื่อว่าเซตเทอริซีนค่ะเซตเทอริซีนนะครับเป็นยาเพื่อลดน้ำมูกหลังอาหารเช้า1เม็ดครับแล้วก็ทานแคลเซียมแคนเทคนะครับยี่ห้อค่ะ 1,500 มิลลิกรัมแล้วก็ลอร่าทาดีลอร่าทาดีนทาดีนนะครับคำถามคือจะดื้อยาไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวแรกยาตัวแรกที่เขียนว่าเซทอริซีนเนี่ยเป็นกลุ่มยาแก้แพ้จุดประสงค์ของยาตัวนี้ไม่ได้ใช่แค่เพื่อลดน้ำมูกค่ะก็คืออันนี้เป็นยาแก้แพ้ที่สำหรับลดอาการจมูกบวมคันจมูกบางคนคันตาก็สามารถทานยาตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าลดน้ำมูกในกรณีที่แบบเป็นไข้หวัดเราจะไม่ใช้ยาตัวนี้เพราะยาตัวนี้มันจะทำให้น้ำมูกข้นแล้วถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดเราคงไม่อยากให้น้ำมูกข้นเราออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหวัดไม่สบายเราจะไม่ใช้ยาเซทอริซีนเพื่อลดน้ำมูกเด็ดขาดเซทอริซีนจะใช้สำหรับช่วงนี้ค่ะที่มีฝุ่นเยอะมีภูมิแพ้น้ำมูกใสไหลเยอะอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ได้แล้วก็ที่บอกว่ากินยาแคลเซียมแล้วก็มีลอราทาดีนจะดื้อยาไหมก็คือแคลเซียมเป็นแค่วิตามินเสริมแคลเซียมเฉยๆไม่ได้มีการถ้ากินต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีภาวะดื้อยาใดๆนะคะส่วนลอราทาดีนจริงๆแล้วเป็นยากลุ่มเดียวกับเซทอริซีนก็คือเป็นกลุ่มยาแก้แพ้ค่ะเพราะฉะนั้นควรเลือกทานตัวใดตัวหนึ่งก็พอใช่ไม่ควรก็คือไม่งั้นมันก็เหมือนทานดับเบิลเข้าไปดับเบิลแล้วก็ผลข้างเคียงก็คือจะทำให้ง่วงนอนเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนไว้ข้างฉลากเสมอว่าแบบก็คืออย่าพยายามทานตอนกลางวันหรือว่าขับขี่รถพาหนะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังค่ะครับอ่ะแล้วถ้าเขาเลือกทานแค่ตัวเดียวแล้วแต่เขาทานต่อเนื่องค่ะทั้งเซทอริซีนหรือลอราทาดีนทานใดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีการแพ้หรือว่าดื้อไม่มีมันไปได้ใช่ค่ะบางคนกินเป็น10ปีเลยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ค่ะโอเคครับอ่ะมาที่คุณวราพรครับสอบถามว่าถ้าเราไม่สะดวกประคบร้อนเราใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดแบบร้อนแทนได้หรือไม่ครับเหมือนตะกี้เราพูดประคบเย็นตะกี้เราพูดประคบเย็นประคบเย็นเมื่อสักครู่เราเข้าใจแล้วประคบร้อนจะ ควรทำเมื่อไหร่ครับคุณหมอการประคบร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประคบร้อนเนี่ยไม่ควรควรจะประคบอุ่นประคบอุ่นแล้วถ้าเราคำว่าเราพูดว่าร้อนเนี่ยบางทีมันเราไม่รู้ว่ามันร้อนขนาดไหนจริงๆเราเอาแค่อุ่นๆก็พอการประคบอุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหรือว่าอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่มีการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เพื่อให้มันเกิดการผ่อนคลายนะครับก็จะใช้ในกรณีพวกปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะกรณีถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บโดยเฉพาะ48ชั่วโมงแรกที่มีการอักเสบมากๆเนี่ยในระยะนี้เนี่ยมักจะแนะนำให้ประคบเย็นมากกว่าการประคบอุ่นนะครับครับผมโอเคแล้วถ้าจะประคบอุ่นสมมติว่าเลย48ชั่วโมงไปแล้วจะมาประคบอุ่นเพื่อความผ่อนคลายใช้พลาสเตอร์ที่มันแบบเป็นรูปร้อนเป็นเกาะเอี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะใช่ไหมคะที่แบบแปะแล้วร้อนเกาะเอี้ยหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีพลาสเตอร์สารพัดยี่ห้อสารพัดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฮะที่แบบเป็นเขาจะมีแบบเวอร์ชันร้อนกับเวอร์ชันเย็นอะไรเงี้ยใช้แทนสามารถใช้ได้ครับสามารถใช้ได้ถ้าเราไม่ได้แพ้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปติดพลาสเตอร์แล้วก็มีอาการแพ้แพ้ก็จะมีอาการแสบหรือว่ามีผื่นขึ้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงในแต่ละครับผมนะฮะคุณเพนครับอายุ41ปีน้ำหนัก85สูง160นะครับช่วงนี้มีอาการปวดข้อมือและข้อศอกทั้งสองข้างทั้งสองด้านเลยนะครับมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างและจะเกี่ยวกับโรคหนังแข็งที่เจอกับอากาศเย็นหรือไม่ครับผมค่ะก็คือคุณเพนจันเพนเป็นแฟนคลับรายการถามปัญหามาเรื่อยๆนะคะก็คืออาการปวดข้อที่เกิดขึ้นในโรคหนังแข็งเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคหนังแข็งได้ซึ่งปัจจัยกระตุ้นให้อาการปวดข้อมีการกำเริบก็คืออากาศค่ะก็คือยิ่งถ้าแบบต่างประเทศจะยิ่งเห็นชัดเลยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือในช่วง4-5 วันที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็คนไข้หลายๆคนก็จะมาบ่นว่าปวดข้อเป็นมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เราจะพอทำได้ก็คือพยายามอยู่ในที่อบอุ่นแล้วก็ถ้ามันบางคนเนี่ยปวดมากนะคะเราก็จะแนะนำให้กินยากลุ่มยาต้านการอักเสบก็คือ NSAIDs
ก็คือเป็นยาที่สามารถใช้ได้ครั้งคราวในกรณีที่มีอาการปวดข้อเยอะก็สามารถกินช่วยได้ในช่วงที่อากาศเย็นๆค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ลองทานยาในกลุ่มเอนไซม์ดูก่อนถ้าเกิดทานแล้วอาการปวดข้อทุเลาก็คิดว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นจากอากาศเฉยๆไม่ใช่โรคหนังแข็งที่มีอาการกำเริบนะคะครับส่วนใหญ่เอนไซม์ควรทานอยู่ประมาณไม่เกินกี่วันนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าช่วงสั้นๆก็ไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะโอเคครับผมนะฮะคำถามต่อไปครับคำถามจากคุณกมลวรรณนะครับอายุ60ปีนะฮะเมื่อเช้านี้มีอาการเวียนศีรษะเหมือนจะล้มลุกขึ้นอาเจียนแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่สิ้นใจนอนพักอยู่บ้านนะครับแต่ว่ายังมีอาการอยู่จะต้องทำอย่างไรดีและถ้าอาการยังไม่หายควรไปหาหมอไหมครับผมค่ะก็อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนพวกนี้เป็นอาการที่เจอได้ในผู้สูงวัยอะค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการพักแล้วสัก 1-2 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจร่างกายซึ่งคุณหมอที่จะดูเรื่องนี้ที่เชี่ยวชาญนะก็คือคุณหมอด้านหูคอจมูกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีภาวะเรื่องของความดันในช่องหูที่ผิดปกติทำให้เหมือนมีอาการเวียนศีรษะหรือบางคนมีแคลเซียมหินปูนในหูเราในหูชั้นในอะค่ะมันก็จะกระตุ้นให้มีอาการเวียนหัวได้ซึ่งถ้าเกิดลองนอนพักหรือว่าอาจจะลองซื้อยานะคะก็คือยากลุ่มที่สามารถซื้อทานได้เองก็คือดรามามีนสามารถซื้อทานได้เองได้ลองบอกเภสัชว่าเนี่ยอยากได้ยากลุ่มแก้ปวดหัวเวียนศีรษะคลื่นไส้ซึ่งมันเป็นยากลุ่มเดียวกับยาที่ใช้กินป้องกันเรื่องของเวลาเราเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะค่ะสามารถลองทานก่อนได้แล้วก็นอนพักถ้าเกิดพักแล้วลองทานยาแล้ววันรุ่งขึ้นไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะครับผมอย่างยากลุ่มนี้เวลาถ้าเราจะขอซื้ออย่างเงี้ยถ้าเราเดินเข้าไปบอกว่าเราปวดหัวผมว่าเราจะได้พาราไหมครับคุณหมอหรือทารินอลบอกว่าเป็นเวียนศีรษะค่ะเวียนศีรษะบ้านหมุนให้ใช้คำนี้มันจะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาใช่ถูกต้องค่ะโอเคครับผมคุณน้ำพึ่งนะครับเคยเท้าพลิกและรักษาด้วยการทำกายภาพเลเซอร์บริเวณข้อเท้าครับหลังจากนั้นเป็นหายๆเวลานั่งพื้นแข็งหรือนั่งทับข้อเท้าตอนลุกจะรู้สึกเคล็ดๆปวดนะครับวันสองวันนี้ดีขึ้นแล้วตอนเดินเยอะๆก็จะเจ็บอีกนะครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเรื้อรังไหมฮะก็มีความเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าที่เคยเท้าพลิกเนี่ยเป็นมานานแล้วเกินประมาณสักเดือนครึ่ง2เดือนขึ้นไปแล้วแล้วอาการพวกนี้ยังคงอยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการข้อเท้าพลิกเรื้อรังโดยเฉพาะบางรายเนี่ยคุณไข้เนี่ยมักจะมีอาการพลิกซ้ำบ่อยๆนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะของข้อเท้าที่มันอาจจะเริ่มไม่ค่อยมั่นคงอาจจะมีลักษณะของเส้นเอ็นที่มันฉีกขาดไปแล้วมันไม่ได้หายแบบปกตินะครับมันทำให้ข้อเท้านี่มันหลวมแล้วมันทำให้มีพลิกบิดซ้ำได้อย่างเงี้ยบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะของอาการเรื้อรังหรือในบางรายเนี่ยการพลิกแรงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของกระดูกหรือว่าบริเวณกระดูกอ่อนเนี่ยร่วมด้วยได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้มีการเจ็บแบบเรื้อรังได้เช่นเดียวกันครับครับอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจดูให้อีกทีนึงแล้วก็อาจจะทำการเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจตาเพิ่มเติมอีกทีนึงครับครับผมนะฮะโอเคครับคุณอมรพันธ์ครับอยากสอบถามเรื่องไขมันสูงครับเพิ่งตรวจเจอมาแบบนี้คุณดูแลตัวเองอย่างไรและหลีกเลี่ยงอะไรบ้างครับอันนี้คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์354705ครับผมค่ะก็ไขมันในเลือดที่ตรวจพบว่าสูงเนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวนะคะตัวที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของตัว LDL ก็คือไขมันชนิดเลวกับอีกอันนึงคือไตรกลีเซอไรด์ซึ่งตัว LDL เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเรื่องของการคุมอาหารพวกหลีกเลี่ยงการกินของมันเครื่องในสัตว์หนังสัตว์แกงกะทิไข่แดงพวกนี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันถัดไปก็คือไตรกลีเซอไรด์ถ้าเกิดมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงก็อาจจะสัมพันธ์กับการดื่มเพราะกลุ่มเบียร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าเป็นตัวไหนที่สูงแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีก็คือ HDL ให้ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการคุมอาหารอย่างเดียวไม่พอค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในผู้สูงวัยเนี่ยก็คือการเผาผลาญไขมันเนี่ยจะค่อยๆลดลงคือคุณอาจจะสังเกตว่าเราอ่ะจริงๆทั้งชีวิตเราก็กินพอๆเดิมแต่ทำไมแต่พอเราอายุเยอะขึ้นมันจะอ้วนขึ้นใช่พออายุเยอะอ้วนขึ้นแล้วก็อยู่ๆทำไมไขมันขึ้นทั้งๆที่ก็กินเหมือนเดิมเพราะว่าระดับการเผาผลาญในผู้สูงวัยจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดลองคุมอาหารลองออกกำลังกายแล้วยังไม่ดีขึ้น
ไขมันยังสูงอยู่เนี่ยแนะนำว่าสุดท้ายอาจจะต้องดูระดับไขมันเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องให้ยาลดไขมันหรือเปล่าค่ะก็คืออาจจะต้องเข้ามาช่วยมาละใช่นะครับเพราะว่าร่างกายเราเปลี่ยนถูกไม่งั้นเราก็จะแบบเหมือนกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เอนจอยกับชีวิตอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะครับผมนะฮะแต่เบื้องต้นลองดูก่อนก็แล้วกันนะครับสังเกตพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมการทานกันดูก็แล้วกันนะครับคุณระดมครับบอกว่าข้อเท้าพลิกตั้งแต่อายุ30ตอนนี้51แล้วนะฮะผ่านมา21ปีแล้วนะฮะจนถึงตอนนี้ยังรักษาไม่หายเลยพอจะมีวิธีรักษายังไงให้ดีขึ้นบ้างอันนี้อาจจะถามกว้างจังเลยครับครับผมอาจจะต้องดูว่าการรักษาไม่หายเนี่ยปัญหาคืออะไรนะครับเช่นปัญหาเนี่ยมันมีการพลิกซ้ำบ่อยๆหรือว่าปัญหาคือมันมีอาการปวดหรือมีอาการบวมซ้ำๆอย่างเงี้ยเนี่ยสาเหตุเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับอาจจะเป็นข้อหลวมอาจจะเป็นข้อมันเริ่มสึกเริ่มเสื่อมแบบเนี้ยก็สาเหตุอาจจะต่างกันวิธีการรักษาก็จะต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่จะเป็นมานานๆขนาดนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไปพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนว่าอาการที่เรายังไม่หายเนี่ยมันคืออาการของโรคอะไรเป็นสาเหตุจากอะไรเราจะได้เลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องครับครับผมนะฮะคุณแอนอายุ51ปีครับไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อนะครับแต่คุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรนะฮะอยากคำถามคืออยากทราบว่าจะทราบได้ยังไงว่าตอนนี้หายแล้วหรือยังปกติต่อมน้ำเหลืองโตเรารู้สึกเลยไหมฮะส่วนใหญ่ที่โตที่เราสัมผัสได้ก็คือบริเวณคอค่ะซึ่งเราจะเจ็บไหมฮะบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บบางคนหมอเจอโดยจากการตรวจร่างกายก็คือคลำเจอเลยใช่ค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเชื้อก็คือถ้าเป็นกลุ่มต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อวัณโรคพวกนี้อาจจะไม่มีอาการหมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกมีไข้ไม่ได้รู้สึกปวดแต่ว่าคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะเจอได้ว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งถ้าเป็นกลุ่มต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อวัณโรคเนี่ยยังไงก็คือต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อวัณโรคซึ่งทานหลายตัวนะคะแต่ถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้มีอาการปวดบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่โตซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่จะต้องได้รับทานยาฆ่าเชื้อไม่งั้นก็จะไม่หายแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีการที่เป็นต่อมน้ำเหลืองโตจากการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยจะสามารถหายได้เองถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันโตจากอะไรใช่มันโตจากอะไรก็คือโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะดูอาการโดยรวมถ้าเป็นกลุ่มวัณโรคส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือบางคนอาจจะมีประวัติคนในครอบครัวมีเป็นวัณโรคมาก่อนครับแต่ถ้าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียก็คือเนี่ยแหละมีไข้มีปวดเจ็บบริเวณก้อนนะคะแต่ถ้าเป็นไวรัสก็อาจจะมีเหมือนแบบมีอาการเหมือนไอ้น้ำมูกนำมาก่อนเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณตอนนี้คุณหมอบอกว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็ไม่ได้ให้ยามาทานหมอคิดว่าคุณหมออาจจะคิดว่าเป็นจากเรื่องของไวรัสทั่วไปซึ่งหายได้เองแต่ก็ให้คนไข้ลองสังเกตดูว่าที่คุณหมอบอกต่อมน้ำเหลืองโตคุณหมอน่าจะต้องชี้แล้วแหละว่าตรงไหนที่มันโตคุณคนไข้ลองคลำดูเองก็ได้ว่าที่คอเราอ่ะมันยังที่คุณหมอบอกว่าโตเนี่ยยังโตอยู่หรือเปล่าถ้ามันยุบไปแล้วก็แสดงว่าไม่น่ามีอะไรน่ากังวลแต่ถ้ายังมีคลำแล้วรู้สึกมีก้อนอะไรบางอย่างอันเนี้ยอาจจะต้องมาตรวจเพราะว่าการที่ต่อมน้ำเหลืองโตไม่ได้บอกว่าเป็นการติดเชื้ออย่างเดียวนะคะก็คือในกลุ่มมะเร็งก็มาด้วยต่อมน้ำเหลืองโตได้ซึ่งเวลามันโตมันก็จะโตแค่บางต่อมก็ได้ถูกไหมมันไม่ได้แบบว่าต้องโตพร้อมกันทั้งทุกต่อมถูกต้องค่ะ okay. บางคนโตต่อมเดียวบางคนโตเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโซ่เลยค่ะมันโซ่ต่อเนื่องมาเป็นเชนเขาเรียกเป็นเชนใช่ค่ะโอเคครับนะฮะคำถามต่อไปครับคุณออยครับอายุ61ปีนะครับน้ำหนัก52สูง160ครับกินยาลีลิก้าไลลิก้าไลลิก้าโอเคครับกลุ่มกาบา75มิลลิลิตรนะครับ75 ml นะฮะกินยามา5ปีแล้วฮะถ้าในระยะยาวจะเป็นอันตรายไหมเราจะมีคำถามแบบนี้เยอะมากเลยเรื่องของการที่ทานยาแล้วกังวลผลข้างเคียงทั้งหมอกระดูกน่าจะใช่ไลลิก้าคืออะไรครับคุณหมอจริงๆแล้วมันเป็นยากลุ่มที่ลดอาการปวดจากเส้นประสาทนะครับก็จะคล้ายๆกับกลุ่มยาที่เป็นกาบาเพนตินนะครับก็จะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดจากเส้นประสาทเช่นกระดูกทับเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเหมือนกระดูกทับเส้นกระดูกคอทับเส้นปวดร้าวมาที่แขนหรือกระดูกสันหลังแล้วปวดร้าวมาที่ขาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็มักจะเป็นเรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะได้รับยาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยาตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีอันตรายมากนักแต่มักจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะทำให้มีอาการง่วงซึมได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองสังเกตแล้วกันครับว่าอาการของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมโดยทั่วไปแล้วคนไข้ที่กินมา5ปีแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะกินได้ต่อไปยกเว้นแต่ว่าเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นมีตับหรือมีไตอย่างเงี้ยอันเนี้ยยาก็อาจจะต้องปรับขนาดครับ
ก็คือสรุปว่าผลกับตับกับไตถ้าในคนที่ปกติไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถทานได้ครับผมครับผมคุณบุญกองครับอายุ56ปีครับปวดและเจ็บข้อมือนิ้วกลางข้างซ้ายในข้อมือนะครับและนิ้วชี้ขวามือตรงข้อต่อติดกับเล็บมือนะครับและจะมีลักษณะนูนๆขึ้นจะรู้สึกเจ็บเวลาใช้งานบ่อยๆทั้งสองข้างอาการไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่ทราบว่าต้องทำยังไงดีกับเรื่องนี้บริเวณข้อนิ้วกลางซ้ายในข้อมือนิ้วกลางซ้ายในข้อมือแล้วก็มีนิ้วชี้ขวามือขวาตรงข้อตรงข้อติดกับเล็บจะมีลักษณะนูนๆขึ้นมาอันนี้ค่อนข้างไม่แน่ใจยากเหมือนกันเพราะว่าอาการเจ็บก็ไปได้จากหลายอย่างอาจจะเป็นเส้นเอ็นก็ได้ครับหรือว่าเป็นตัวข้อที่มันอักเสบก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นถ้าอีตรงนูนๆก็อาจจะเป็นซิสก็ได้อันนี้อาจจะต้องดูลักษณะชัดเจนนิดนึงว่าเป็นลักษณะของก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนแข็งก้อนนิ่มหรือว่ามีการแดงร้อนหรือเปล่าก็จะเกิดจากการอักเสบเป็นได้หลายอย่างเลยครับถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมานานไหมถ้าเกิดว่าเป็นมาสักพักนึงประมาณสักเดือน2เดือนแล้วอาการเนี่ยยังไม่หายเนี่ยนะครับก็อาจจะให้คุณหมอตรวจดูก็ได้ครับว่าสาเหตุของข้อมือที่ปวดหรือว่าก้อนตรงบริเวณเล็บนี่มันเกิดจากอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นซิสก็ได้หรือว่าเป็นการติดเชื้อก็ได้เหมือนกันครับครับผมเพราะฉะนั้นก็คือมาตรวจดีกว่าได้ไหมคะข้อนิ้วเสื่อมจากการใช้งานเยอะๆได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นข้อมือเสื่อมมันก็มีอาการปวดได้ครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีอาการบวมของบริเวณข้อได้ถ้าเป็นข้อนิ้วเสื่อมเวลาที่มันบวมเนี่ยมันจะบวมบริเวณตรงข้อครับตรงข้อตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซ้ายขวาอย่างนี้แหละใช่ครับเป็นรอบๆ บริเวณของข้อที่มันงอได้ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อนิ้วเสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันเป็นก้อนบริเวณอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงข้ออันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าเป็นอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับครับผมคุณสมศักดิ์ครับบอกว่าขาซ้ายล็อกยืดไม่ได้เป็นมา1ปีละต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินในบางครั้งครับปัจจุบันรักษานวดน้ำมันครับมีวิธีอื่นแนะนำไหมปกติทำอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับขับทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายครับผมขาซ้ายล็อกยืดไม่ได้มาเป็นเวลา1ปีแล้วโอ้โหอันนี้ถือว่านานนะครับ1ปีโดยที่ขาเนี่ยยืดได้ไม่สุดเนี่ยถือว่าแต่ว่ามันงอตลอดเวลาอย่างนี้แหละครับคุณหมอน่าจะเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงกับเวลาที่เราเหยียดแล้วมันเหยียดได้ไม่สุดนะครับอาจจะหงิกอาจจะงอได้แต่ว่าเวลาเหยียดอาจจะเหยียดได้ไม่สุดเขาเรียกว่าเป็นขาล็อกอะไรเงี้ยนะเข่าล็อกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติแล้วก็อาจจะต้องหาสาเหตุครับอันนี้ต้องให้คุณหมอช่วยดูให้ครับเพราะว่าอาการเข่าล็อกเนี่ยอาจจะมีได้หลายอย่างเช่นเป็นข้อเข่าเสื่อมมากๆเลยเนี่ยบางทีตรงกระดูกเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันก็ไปล็อกกันก็ได้หรือบางทีคนไข้บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกในหัวข้อเข่าที่มันไปขัดอยู่ตรงกลางอะไรหรือว่าอาจจะมีก้อนกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันหลุดลอยอยู่ในข้อก็ไปขัดบริเวณของข้อได้เช่นเดียวกันอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยตรวจดูให้แล้วบางทีคุณหมอก็จะเอ็กซเรย์ดูครับว่าไออาการเข่าล็อกนี่เกิดจากอะไรหรือบางครั้งไม่ได้เป็นในข้อก็เป็นได้เช่นเดียวกันเช่นเป็นเส้นเอ็นของบริเวณรอบๆข้อเข่าเนี่ยมันมีการติดยึดนะครับหดสั้นลงแล้วมันติดยึดอยู่ในท่านั้นนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเหยียดออกไม่ได้ออกไม่สุดนะครับให้คุณหมอเขาช่วยดูให้ดีกว่าครับครับผมนี่ฮะคุณอาพรนะครับอายุ72ปีนะครับน้ำหนัก52นะครับส่วนสูงอยู่ที่151ครับมีอาการเจ็บนิ้วเท้าตรงนิ้วชี้ไม่บวมนะฮะบางครั้งเจ็บหลังเท้าข้อเท้าน่องและแก้มก้นเวลานั่งจะเจ็บเป็นหายๆเวลาเดินเจ็บบางครั้งไม่ทราบว่าเป็นอะไรคุณรสัยอย่างไรนะครับอันนี้ดูเหมือนมีอาการหลายตำแหน่งเลยนะครับเจ็บตรงนิ้วเท้าเนี่ยตรงนิ้วชี้แต่ว่าไม่บวมบางครั้งเจ็บหลังเท้าก็คือด้านบนมันเนี่ยแหละใช่ไหมครับครับแล้วก็ข้อเท้าด้วยแล้วก็ข้อเท้าด้วยเลยมันน่องจนถึงไปถึงแก้มก้นเลยนะฮะถ้าเจ็บบริเวณของนิ้วเนี่ยบางทีมันเป็นจากข้อเสื่อมได้นะครับหรือว่าลักษณะของนิ้วเท้าที่มันผิดรูปเนี่ยก็อาจจะทำให้มันมีอาการปวดบวมได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บไปทั่วๆเลยเป็นตรงข้อเท้าด้วยเป็นหลังเท้าด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นอาการของการเสื่อมของตัวข้อเป็นหลักนะครับก็แนะนำนะครับว่าลองสังเกตดูว่าถ้าเราพักแล้วอาการดีขึ้นไหมนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นข้อเสื่อมถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอาการเนี่ยก็มักจะค่อนข้างเบาลงเมื่อเราพักเมื่อเราพักใช่ครับใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปวดตลอดเวลาเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นข้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยดูว่ามันมีโรคอื่นไหมหรือว่าไอ้ตัวข้อเท้าหรือว่านิ้วเท้าของเรามันผิดรูปอะไรไปหรือเปล่าครับครับผมคุณเต่าครับบอกว่าถามให้ลูกชายนะครับว่าการตรวจสุขภาพตรวจทุก3เดือนถือว่าปกติหรือไม่ถามมาอย่างนี้กว้างมากเลยค่ะคืออยากทราบว่าลูกชายอายุเท่าไหร่คือถ้าเกิดลูกชายอายุแบบไม่เกิน 3-4 ขวบอย่างเงี้ยค่ะการดูตรวจร่างกายหรือว่ามีการมาหาหมอทุก3เดือนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนั้นเราจะมีการให้วัคซีนเป็นระยะก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในช่วงไม่เกิน 2-3 ขวบปีแรกเนี่ยก็ยังตรวจร่างกายทุก 2-3 เดือนอยู่แล้วค่ะครับแต่ถ้าหากว่าโตกว่านั้นก็อาจจะต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรถึงต้องมาตรวจทุก 2-3 เดือนนะคะครับผมคุณป้าเล็กครับคุณป้าเล็กอายุ88นะครับกำลังนอนติดเตียงอยู่ขอคำแนะนำคุณหมอว่าควรเจาะคอไหมเป็นสมองตีบเหรอฮะสมองเส้นเลือดในสมองตีบไหมคะน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบน่าจะนะครับโอเคครับแต่พิมพ์มาแค่สมองตีบนะฮะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาใช้งานไม่ได้จะมียารักษาไหมครับค่ะ88ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ยากเพราะว่าปกติการตัดสินใจที่จะเจาะคอหรือเปล่าอะคะก็คือเราจะตัดสินใจเจาะคอก็คือหมายถึงว่าเราจะมีทำหัตถการนะคะผ่าตัดบริเวณหลอดลมตรงนี้เพื่อให้อย่างแรกก็คือหายใจได้ปกติคือบางคนเนี่ยถ้าเกิด เส้นเลือดในสมองตีบทำให้หายใจได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะหายใจเหมือนเบาๆสุดท้ายก็คือจะมีพวกเสมหะมีอะไรข้างๆในปอดไอเองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเจาะคอก็คือช่วย เรื่องของการหายใจได้ดีขึ้นกับอันที่สองก็คือช่วยเคลียร์เรื่องของเสมหะก็คือเราสามารถดูดเสมหะที่มันข้างๆในปอดก็คือลดการเสี่ยงต่อการเป็นปอดบวมปอดติดเชื้อได้นะคะคืออันนี้ เลยไม่มั่นใจว่าปัจจุบันคนไข้เนี่ยเป็นยังไงหายใจเองได้ไหมแล้วก็เวลาเสมหะมีเสมหะไอเองไอไหวหรือเปล่าคือถ้าเกิดทำพวกนี้ไม่ได้เนี่ยการเจาะคอก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะแต่ว่าถามว่าเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบแล้วจะถามว่าสามารถรักษาหายได้ไหมถ้ามีแขนขาอ่อนแรงด้วยอะคะก็คือเราก็ต้องดูว่าสาเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยได้รับการรักษาหรือยังแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการตีบจากการที่เส้นเลือดมีอะไรไปอุดตันซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันตีบไปแล้วเนี่ยการที่แขนขาอ่อนแรงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รักษาแบบหายได้ 100% แต่ใช้การทำกายภาพบำบัดก็จะช่วยทำให้แขนขาเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวได้มากขึ้นค่ะครับผมคุณหมอครับปกติเจาะคอแล้วมันสามารถปิดได้ไหมใช่ถูกต้องฮะปิดได้ถ้าเกิดหายใจกลับมาปกติแต่ว่าส่วนใหญ่เราปิดใช่ค่ะแล้วก็พูดได้เหมือนเดิมเพราะว่าการเจาะคอมันจะทำให้เหมือนเราพูดไม่ได้ก็คือเป็นเสียงที่แปลงเปลี่ยนไปเสียงเป็นลมใช่ค่ะโอเคครับผมคุณสายไหมครับอายุ26ปีนะครับน้ำหนัก40ส่วนสูง148นะครับเคยเท้าหักเมื่อ8ปีที่แล้วอยู่ดีๆก็กลับมาเริ่มปวดบริเวณที่หักขึ้นมาครับเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะอากาศเย็นจะเกี่ยวด้วยไหมครับสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเนี่ยก็จริงๆแล้วอันที่หนึ่งอาจจะเกิดจากกระดูกที่เคยหักเองก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดที่ไม่ปกติก็อาจจะมีอาการปวดได้แต่ว่านี้เราคิดถึงค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนไข้เป็นมา8ปีแล้วแล้วก็ถ้า8ปีก่อนหน้านี้สามารถใช้งานได้ปกติก็แสดงว่ากระดูกก็น่าจะติดได้ปกตินะครับสาเหตุที่สองอาจจะเป็นตัวเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อบริเวณที่เท้านะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการเจ็บบริเวณที่เราเคยได้รับการบาดเจ็บได้นะครับถามว่าอากาศเย็นมีส่วนไหมก็ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นเนี่ยมีส่วนครับว่ามันก็อาจจะทำให้มีอาการปวดบริเวณนั้นได้เวลาที่เราใช้งานครับครับผมคุณนิวัฒน์อายุ67ครับผมปวดข้อเท้าและตาตุ่มข้างขวานะครับเวลาเดินจะรู้สึกปวดบางครั้งก็อ่อนแรงเลยครับอันนี้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมไหมครับถามว่าเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมไหมเป็นหนึ่งในโรคที่เป็นไปได้ครับแต่ว่าถามว่าเป็นข้อเสื่อมจริงไหมอันนี้อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูให้แล้วก็อาจจะต้องทำการทำเอ็กซเรย์ดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปวดข้อเท้าหรือปวดตาตุ่มเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีการอักเสบของข้อเท้าอย่างอื่นนอกจากเรื่องของข้อเสื่อมก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นเก้าหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นในข้อก็ได้อาจจะเป็นแค่บริเวณรอบๆเช่นบริเวณถุงน้ำบริเวณรอบๆข้อเท้าหรือว่าเป็นเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเท้าก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมมาที่คำถามของคุณสุชาดานะครับคุณสุชาดาบอกว่าเมื่อวานยกของหนัก9กิโล
กลางคืนจะลุกไปห้องน้ำมีอาการอ่อนแรงเดินไม่ได้เลยนอนพัก3วันกลับมาเดินได้แต่พอเดินเยอะๆก็จะเป็นอีกครับคำถามเขาคือทำยังไงดีอันนี้ขอความช่วยเหลือเลยทำยังไงดียกของหนัก9กิโลกลางคืนลุกไปห้องน้ำมีอาการอ่อนแรงเดินไม่ได้ครับอ่อนแรงเลยใช่ไหมครับอ่อนแรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอ่อนแรงบริเวณไหนเช่นสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นแค่อ่อนแรงบริเวณของขาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะของเส้นประสาทโดนกดทับก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นการอ่อนแรงทั้งตัวเลยอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องโรคอื่นแล้วนะครับแล้วอันนี้คือนอนพัก3วันแล้วกลับมาเดินได้พอเดินเยอะก็เป็นอีกเหมือนเป็นยกของหนักแล้วมีกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วทับเส้นประสาทแล้วอยู่ๆก็ขาอ่อนแรงแล้วมันหายเองได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันไม่น่าจะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางครั้งมันเป็นไม่เยอะค่ะมันก็อาจจะเกิดแค่การล้าเฉยๆอันเนี้ยเหมือนการล้าจากการใช้งานเยอะๆใช่ใช่ครับก็อาจจะมีอาการดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนี้ยนะครับเป็นล้าจากกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่มันโดนกดทับไม่เยอะอะไรเงี้ยก็พักสักพักนึงอาการปวดดีขึ้นอาการอ่อนล้าดีขึ้นก็จะกลับมาเดินได้แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างกว้างมากเลยนะฮะว่าอ่อนแรงเราไม่รู้ว่าอ่อนแรงจากตรงไหนบ้างคือโดยส่วนตัวถ้าคิดว่าแบบอ่อนแรงแบบยกขาไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยดูผิดปกติแม้ว่าตอนนี้จะหายแล้วแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับถ้าอ่อนแรงจนยกขาไม่ขึ้นเลยแปลว่าเขาจะเดินไม่ได้แล้วเหรอก็คือมันมีอะไรผิดปกติที่เส้นประสาทแน่นอนหมายถึงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่เหมือนอ่อนแรงล้าๆแบบเหมือนบางทีเราเดินเยอะแล้วเอ้ยวันนี้อ่อนแรงเมื่อยไม่รู้อ่อนแรงของคนไข้กับหมอเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าถ้ายกไม่ขึ้นเลยนี่อาจจะต้องไปหาคุณหมอแต่ถ้าเกิดยกขึ้นได้แต่รู้สึกล้าๆอะไรเงี้ยก็อาจจะสังเกตอาการไปก่อนได้นะคะอาจารย์ครับค่ะครับผมโอเคครับคำถามนะฮะคุณวิไลมีอาการร้อนเผาๆที่เท้านะครับควรทำยังไงดีครับเป็นๆหายๆทุกคืนแสดงว่าเป็นตอนกลางคืนแต่ก็คว้างอยู่พอสมควรนะฮะร้อนเผาๆที่เท้าครับอาการร้อนเผาๆที่เท้านี่จริงๆเราเป็นได้หลายอย่างครับจริงๆแล้วอาจจะเกิดในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบก็ทำให้รู้สึกแบบนี้ได้บางคนก็รู้สึกแค่ปวดเฉยๆบางคนก็รู้สึกว่ามันปวดแล้วร้อนบริเวณฝ่าเท้าด้วยเกิดจากการที่มันอักเสบหรือบางคนจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่ว่าเดินเยอะๆแล้วก็มันเริ่มฝ่าเท้ามันถูกเสียดสีถูกรับน้ำหนักมากๆก็อาจจะมีอาการรู้สึกร้อนๆบริเวณฝ่าเท้าได้หรือบางรายเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเส้นประสาทบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยผิดปกติไปเช่นเส้นประสาทบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยมันถูกกดทับบริเวณตรงที่มันวิ่งไปที่ฝ่าเท้าอันนี้ก็จะมีอาการลักษณะเหมือนอาการร้อนๆแสบๆบริเวณฝ่าเท้าได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าให้ทำอย่างไรดีเนี่ยอันที่หนึ่งที่ทำได้ง่ายก็คือว่าเราอาจจะลองปรับรองเท้าของเรานะครับแทนที่เราจะเดินเท้าเปล่าในบ้านเราอาจจะใส่รองเท้าที่เป็นนิ่มๆในบ้านนิดนึงเวลาออกนอกบ้านก็เลือกรองเท้าที่นิ่มนิดนึงนะครับเพื่อลดการกดทับบริเวณฝ่าเท้านะครับกลับบ้านอาจจะลองแช่น้ำอุ่นดูนะครับเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้นะฮะถ้าอาการดีขึ้นก็ยังไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำปรับทุกอย่างและอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็มาให้คุณหมอดูนะครับครับผมคำถามต่อไปครับคุณอัชราถามว่าการเลือกรองเท้าสำหรับเด็กปฐมวัยมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้วรองเท้าสำหรับเด็กปฐมวัยก็เลือกได้ตามปกติเลยครับรองเท้าสำหรับเด็กปฐมวัยถ้าเป็นรูปเท้าผิดปกติบางเด็กบางคนจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติอันนี้อาจจะต้องสั่งตัดรองเท้าพิเศษแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ต้องรูปเท้าตามปกติเนี่ยเราก็ใส่รองเท้าตามปกติได้ครับค่ะแต่ว่าแค่เน้นว่าพื้นต้องไม่แข็งจนเกินไปบางคนแบบเหมือนใส่เป็นพื้นไม้หรือบางคนใส่เป็นรองเท้าแตะคีบอย่างเงี้ยเราก็จะยังไม่แนะนำเพราะว่าเด็กอาจจะยังเดินไม่ได้มั่นคงมากก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะครับผมคำถามต่อไปครับจากคุณเจนนะครับคุณเจนบอกว่าอายุ65ปีแล้วฮะตอนนี้เป็นโรคกระดูกพรุนอยู่คำถามคือสามารถไปนวดแผนไทยได้ไหมเป็นกระดูกพรุนอยู่คำว่านวดแผนไทยจริงๆมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ละที่ก็อาจจะมีวิธีการนวดที่ไม่เหมือนกันโรคกระดูกพรุนสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ากระดูกมันจะเปราะแล้วก็หักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรหรือว่าการนวดเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังการบีบนวดที่รุนแรงเกินไปโดยเฉพาะการดัดหรือการบิดบริเวณของข้อต่อต่างๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับบางที่เนี่ยใช้วิธีการเหยียบบริเวณลำตัวให้คนขึ้นไปเหยียบให้คนขึ้นไปเหยียบนะครับแผนไทยจะมีนะคะอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าเราก็เจอคนไข้ที่กระดูกซี่โครงหัก
จากการทำอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะประมาณการลงน้ำหนักไม่เท่ากันของแต่ละคนใช่ครับใช่ครับประกอบกับถ้าเรากระดูกพรุนกระดูกเปราะมันก็จะหักได้ง่ายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำถ้าเกิดเป็นการนวดแบบรุนแรงแต่ถ้าเกิดอยากนวดอยากผ่อนคลายก็อาจจะต้องแจ้งหมอนวดแผนไทยที่แบบเหมือนได้รับประกาศนียบัตรแบบยืนยันว่าเป็นแบบจบมาว่าแบบเรามีกระดูกพรุนแต่ว่าเวลาไปนวดเขาจะมีให้ติ๊กนะคะคุณอันใช่ไหมคะคุณอันน่าจะเชี่ยวชาญอ๋อไม่ค่อยผมชอบนวดมากแต่ไม่ค่อยมีเวลาไงอ๋อใช่เพราะเขาจะมีติ๊กว่าแบบมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าก็ให้แจ้งหมอนวดดีกว่าค่ะครับผมนะฮะคุณจิราครับอายุ69ปีนะครับเจ็บต้นคอบ่าไหลมาปีกว่าแล้วเป็นไปหายครับหาหมอหลายรอบได้ยามากินเอ็กซเรย์ธรรมดาและคอมพิวเตอร์นะครับก็แปลว่าซีทีสแกนแล้วนะครับต้นคอยังปกติอยู่ตอนนี้มีอาการเพิ่มคือมึนหัวหูอื้อควรตรวจอะไรเพิ่มดีอีกไหมคะอายุ69แล้วครับมึนหัวหรือหูอื้อเหรอครับ อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคอบ่าไหลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคอบ่าไหลเป็นไปในหายเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรายังใช้งานตามวิถีชีวิตเราปกติซึ่งมันอาจจะทำให้มันมีอาการกระตุ้นให้เกิดอาการล้าของกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบขึ้นมาได้อีกอันนี้นะก็จะต้องเปลี่ยนเรื่องของกิจกรรมที่เราทำเช่นบางคนเนี่ยเล่นมือถือเยอะบางคนต้องทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นั่งนานๆก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมพวกนี้แต่ส่วนเรื่องของหูอื้ออันนี้เนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะคะไม่น่าเกี่ยวนะครับหูอื้ออาจจะต้องไปตรวจว่าเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยมีหูอื้อได้จากอะไรบ้างก็ต้องดูว่าการได้ยินปกติหรือเปล่าอ่ะยังได้ยินชัดปกติไหมมีการหรือว่าคนที่บ้านบอกว่าเราอ่ะพูดเสียงดังขึ้นซึ่งการพูดเสียงดังขึ้นนี่เป็นการที่จะเหมือนเป็นรีเฟล็กบอกว่าอาจจะทำให้เรื่องของการได้ยินเราอ่ะลดลงหรือเปล่าเราเลยพูดเสียงดังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามีอาการหูอื้ออย่างที่เขียนมาเนี่ยอาจจะต้องมาพบแพทย์ซึ่งสามารถเจอหมอเรื่องของหูคอจมูกได้เลยค่ะครับผมโอเคคุณจรัสศรีครับอายุ57ปีนะครับน้ำหนัก54สูง153ครับมีอาการปวดต้นแขนข้างซ้ายมา2เดือนแล้วใช้ปลาสเตอร์และยานวดช่วยบรรเทาปวดก็ยังไม่หายครับจะปวดมากเวลายกแขนและเหยียดแขนขึ้นไม่สุดครับเป็นแบบนี้คุณดูแลตัวเองอย่างไรดีครับผมถ้าเกิดว่าอาการปวดเนี่ยเป็นร่วมกับการที่เราเหยียดได้ไม่สุดแล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราเหยียดแขนไปทางไหนทางหนึ่งแล้วมันมีอาการเจ็บมากๆเนี่ยครับแล้วก็ไม่สุดเนี่ยอาการเนี้ยอาจจะเป็นจากโรคเขาเรียกว่าข้อไหล่ติดนะครับซึ่งโรคข้อไหล่ติดเนี่ยก็เกิดจากการที่มันอักเสบบริเวณรอบๆเยื่อหุ้มหัวไหล่นี่แหละครับแล้วมันทำให้เกิดพังผืดแล้วทำให้ตัวข้อเนี่ยมันไม่สามารถจะเคลื่อนไปสุดได้โดยทั่วไปโรคนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะหายได้เองเพียงแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานครับใช้เวลาอยู่หลายเดือนเลยบางคนก็อาจจะถึงปีก็มีนะครับวิธีการดูแลเบื้องต้นส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เราทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็อาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดเป็นบางครั้งนะครับกายภาพก็คือเน้นเรื่องของการยืดเหยียดไหล่นะครับโดยที่ไม่ออกแรงบริเวณไหล่ด้านนั้นนะครับอาจจะยืดกับกำแพงก็ได้นะครับยืดกับโต๊ะก็ได้ยืดกับเตียงก็ได้นะครับโดยทั่วไปเราก็จะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะครับอาการอักเสบเป็นเยอะโดยเฉพาะช่วงแรกๆประมาณสัก 2-3 เดือนแรกที่เป็นเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากอันนี้อาจจะให้คุณหมอมาดูนิดนึงครับว่ามันเป็นโรคไหล่ติดอย่างเดียวไหมหรือว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นหัวไหล่ที่มันผิดปกติไปด้วยนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วก็อาจจะให้คุณหมอดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มโอเคดีใช้ยาได้พอใช้ได้อยู่ก็อาจจะดูแลตัวเองด้วยกันรับประทานยาแล้วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อไปก่อนได้ครับครับผมนะครับก็ดูจากเวลานะครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายกันแล้วนะครับย้ำอีกทีมีข้อคำส่งมาใหม่ไหมฮะคุณหงแดงบอกว่าขอบคุณรายการลัคคิวหมอนะครับตอนนี้ได้ของขวัญของรางวัลแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับการติดต่อกลับไปจากทีมงานลัคคิวหมอรามาของรามาชาแนลของเรานะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามกันในทุกๆวันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันพรุ่งนี้5โมงเย็นกลับมาเจอกันวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับอาจารย์โอครับครับผมแล้วก็อาจารย์มะเหมียวนะครับค่ะขอบคุณค่ะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ